ตรียมตัวปฏิบัติจิตภาวนาการภาวนาเพื่อเป็นเครื่องพักผ่อนจิตใจของเราจิตใจของเรานี่ใช้การใช้งานตลอดเวลาหาเวลาที่จะพักผ่อนได้ยากพวกเรานับว่ามีโชคดีเราได้มีพระพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงสั่งสอนให้เราอบรมฝึกฝนจิตเพื่อจะได้สร้างกำลังจิตใจของเราจิตใจถ้ามีกำลังดีแล้วย่อมใช้การใช้งานได้ดีร่างกายถึงแม้ว่าจะมีกำลังวังชาสมบูรณ์บริบูรณ์แค่ไหนเพียงไรก็ตามถ้าจิตใจของเราขาดกำลังอย่างเดียวเท่านั้นร่างกายอันนี้ใช้การใช้งานไม่ได้เลยเห็นได้ชัดเหมือนกับคนที่เสียจริตคือขาดกำลังใจคือสติขาดสมาธิขาดปัญญาผลที่สุดร่างกายทุกส่วนสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อขาดกำลังใจเท่านั้นเลยเป็นคนไร้ความสามารถไร้ความสุขไร้ความหมายเราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีโชคดีมีกำลังกายและมีกำลังใจถึงว่าเราจะใช้การใช้งานแต่กำลังวังชาของเราก็สามารถจะเพิ่มพูนหรือเพิ่มเติมส่งเสริมให้มีต่อเนื่องกันมาตามลำดับเราพอที่จะหาช่องทางให้ได้สะสมความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเราพอเป็นไปได้แต่เราทั้งหลายพยายามสนใจเอาใจใส่เพื่อจะรวบรวมกำลังภายในคือจิตใจของเราให้มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีผลดีแก่ชีวิตประจำวันของเราพลังภายในตามหลักธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกว่าศาสนาที่พระองค์ได้ทรงวางไว้ ก็คือการฝึกสมาธิจิตภาวนานี่เองรวบรวมกำลังทั้งหมดอยู่ที่สมาธิการฝึกสมาธิในเบื้องต้นง่ายจนทำไม่ได้ถ้าพูดถึงเบาก็เบาจนแบกไม่ไหวมันง่ายเพราะเหตุใดเพราะเราคิดง่ายๆเพียงแต่เราปล่อยวางอารมณ์เพราะเราทราบอยู่แล้วอารมณ์จิตที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่มากๆไม่ค่อยจะมีประโยชน์แก่จิตใจเองมากนะเป็นเรื่องบั่นทอนกำลังอย่างหนึ่งเหมือนกันยิ่งจิตฟุ้งซ่านยิ่งจิตรำคาญแล้วก็นำทุกข์นำภัยมาสู่ตัวของเราอีกเพราะฉะนั้นเรามามนสิการด้วยอุบายแยบคายในจิตใจของเราคอยตรวจสอบจองดูแล้วอะไรคือความสุขอะไรคือประโยชน์สุขที่แท้จริงสำหรับจิตใจของเราประโยชน์เหล่านั้นมันใหญ่โตขนาดไหนมันยากแค่ไหนเพียงไรมันอยู่ที่ไหนห่างไกลจากตัวของเราเท่าไหร่เรามาคอยกำหนดตรวจตรองส่องดูแล้วกำลังที่แท้จริงนั้นไม่ได้ใหญ่โตเลย
และก็ไม่ต้องต่อสู้อะไรมากมายเลยเพียงแต่ปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีนั่งก็นั่งให้ดีพอใจในการนั่งแล้วก็พอใจในการสำรวมในการนั่งแล้วก็พอใจในความสงบความวิเวกที่จะบังเกิดสมาธิของเราพอใจในการที่ปล่อยวางอารมณ์ซึ่งมาทำจิตใจของเราให้หยาบเพราะเรื่องสมาธิเรื่องของจิตใจละเอียดไม่ใช่เรื่องของจิตใจหยาบเป็นเรื่องที่อารมณ์ละเอียดถ้าพูดถึงกุศลก็กุศลอย่างละเอียดจะพูดถึงบุญกุศลบุญจากสมาธิบุญอย่างละเอียดจะพูดถึงปัญญาที่เกิดขึ้นจากสมาธิก็เป็นปัญญาที่ละเอียดลึกซึ้งปัญญาที่ละเอียดนี่แหละสามารถเป็นเครื่องรู้เห็นสิ่งที่ไม่ดีมีอยู่ในตัวของเราสลับซับซ้อนอันเป็นสิ่งที่ละเอียดที่ยากนักยากหนาคนที่จะรู้ที่จะเข้าไปถึงหรือเข้าไปรู้แต่จิตที่อยู่ในสมาธิที่ได้อบรมละเอียดแล้วย่อมตามรู้ตามเห็นสิ่งเหล่านั้นอันเป็นมูลเหตุปัจจัยที่เรียกว่าสมุทัยทุกทั้งหลายไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครต้องการแต่ก็จำเป็นจะต้องได้ประสบพบเห็นอยู่เสมอตลอดเวลาเพราะเหตุใดเพราะตัวเหตุที่ให้ทุกข์เกิดไม่ใช่เป็นของที่ยากเป็นของที่ละเอียดสลับซับซ้อนยากที่บุคคลไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตที่จะรู้ได้เข้าใจได้ผู้ที่อบรมจิตด้วยวิธีการปฏิบัติภาวนาทำจิตใจของเราให้สงบจึงจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ถูกต้องแล้วสามารถปล่อยวางเลยชำระสะสางตัวสมุทัยอันเป็นเหตุปัจจัยอาศัยให้ทุกข์เกิดให้จืดจางหรือเบาบางลงไปจนหมดสิ้นได้เพราะฉะนั้นพลังคือสมาธิไม่เหมือนพลังอย่างอื่นพลังอาศัยปล่อยวางอารมณ์ที่อยากมีแต่ละอย่างเดียวมันเสนออะไรขึ้นมาเสนออย่างนั้นดีอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งสนใจให้ผ่านไปผ่านไปหรือถ้ามันขู่เข็นอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งตกใจเพราะมารทั้งหลายมีวิธีมายาของเขาร้อยแปดหลายอย่างบางครั้งมันก็มาปลอบทำนิ่มนวลให้เราหลงนั่งลงไปเหมือนไปสงบเหมือนใจดีแสนดีแสนวิเวกพอเราเห็นว่านี่มันได้ท่าแล้วมันก็ส่งลูกน้องเข้ามาตัวโมหะตัวความเกลียดกลางพอละเราได้ความสงบปล่อยวางหลักไปเลยนี่ในวิธีของเขาเราก็เลิกถอนจากการภาวนาถอนห่างจากสมาธิวิธีหนึ่งถ้าทำเช่นนั้นไม่ได้มันเอาแบบวิธีขู่พอนั่งไปมันขู่เดี๋ยวให้เจ็บตรงนั้นให้รำคาญตรงนี้ก่อกวนตรงนั้นเราก็เลือกขึ้นมาโอ้เดี๋ยวเป็นโรคเดี๋ยวเป็นภัยเดี๋ยวจะทำงานไม่ได้อย่างโน้นอย่างนี้สมาธิก่อนถูกลบล้างไปแล้วถูกทำลายสลายไปแล้วนี่มายาของมารคือขันธ์ธรรมะมันเอาเวทนาขันธ์เนี่ยเข้ามากับผสมกับรูปผสมกับกายที่เรานั่งอยู่ให้เกิดปรากฏขึ้นมาร่วมทำงานการขู่เข็นสมาธิของเราไม่ให้จิตของเราตั้งมั่นอยู่ได้นาน
พอจะได้ปัญญาได้ความรู้ความฉลาดสอดส่องมองเห็นรังของกิเลสเหล่านั้นบ้านเรือนของมารและที่อยู่อาศัยของมารกลัวจะเราจะไปยึดอำนาจหรือไปทำลายมันมันก็พยายามปกปิดปกป้องทุกวิถีทางเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรสังเกตการทำสมาธิควรพยายามรักษาจิตใจของเราให้ละเอียดให้สงบไปตามระดับแม้แต่ลมหายใจก็สำรวมไปรวมไปมีสติเข้ากรองตรวจตรองจนลมหายใจสะอาดละเอียดไปตามระดับหรือจะภาวนาพุทโธพุทโธเราก็ระลึกแล้วก็มนสิการไปแยกคายไปในตัวแล้วก็ความรู้ตัวเรียกว่าประชุมการทำงานอยู่ในเดียวจนสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเอกคตารมณ์ทั้งมนสิการทั้งความรู้ตัวทั้งความระลึกด้วยอุบายแยกคายต่างๆประชุมเป็นอันเดียวกันเมื่อจิตก็ดีสติก็ดีสัมปชัญญะรู้ตัวก็ดีความพยายามก็ดีรวมตัวกันเข้าถึงจิตรวมเป็นหนึ่งได้แล้วตอนนั้นแหละมารทั้งหลายไม่มีที่อาศัยจะเป็นกามฉันทะจะเป็นพยาบาทจะเป็นทินนะเมตตาที่เคยอาศัยอยู่ในจิตใจมานานหรือวิจิกิจฉาใดๆก็ตามถูกข่มขีกดลงเลยคอขึ้นไม่ได้ด้วยพลังจิตที่เราได้รวมให้เกิดความสมัครใจเข้าบริหารรักษาจิตใจยึดชัยภูมิไว้ได้เพราะสมรภูมิคือจิตใจเป็นสถานที่แย่งที่นั่งกันแย่งอำนาจก็แย่งที่ยึดหรือแย่งบัลลังก์กันถ้ายึดไว้ได้จิตใจในฝ่ายที่เป็นกุศลอันส่วนละเอียดนั้นก็เป็นผู้บริหารงานด้วยความฉลาดละเสียซึ่งความโง่ความไม่รู้ความสงสัยที่มีมาเท่าไหร่ก็ถูกทำลายไปเท่าที่เราเข้าไปถึงเราไปถึงไหนเราก็สิ้นสงสัยในเรื่องนั้นถ้าเรายังสงสัยอยู่เราก็ตรวจตรองพิจารณาให้เกิดความรู้ความกว้างขวางความเข้าใจในสมาธิในความสงบเกิดความผ่องแผ้วในจิตในใจเกิดความอิ่มใจเกิดความวิเวกความสุขประเภทนี้ได้เฉพาะผู้ปฏิบัติยังถูกต้องเท่านั้นเพราะมันมีตลาดขายมีเงินสักพันล้านหมื่นล้านหาซื้อไม่ได้เป็นความสุขเหนือความสุขที่คนที่จะไปเที่ยวหาทางอื่นด้วยทุนด้วยวัตถุที่หาไม่พบเลยแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นของไกลจนเหลือเกินไม่ใช่เป็นของหนักจนแบกไม่ไหวของเหล่านั้นมีอยู่ที่ตัวของเราคือจิตใจจิตใจของเรานี่อย่าเข้าใจว่ามีแต่ทุกขังมีแต่อนิจจังมีแต่อนัตตาอย่างเดียวส่วนดีของทุกขังส่วนดีของอนิจจังส่วนดีของอนัตตายังมีอยู่มากทีเดียวพระพุทธเจ้าไม่ได้พระองค์ไม่ใช่ได้ดีเพราะเงินเพราะทองเพราะราชสมบัติเพราะสิ่งที่ดีๆที่โลกนิยมชมชอบ
พระองค์ได้ดีจากทุกขังนี่เองจากอนิจจังนี่เองจากอนัตตานี่เองจากสิ่งที่ไม่ดีนี่เองจากธาตุจากขันธ์อันนี้เองทำไมถึงพระองค์ได้ดีจากสิ่งที่ไม่ดีเพราะพระปัญญาการตรัสรู้ของพระองค์เพราะปัญญาของอริยสาวกที่ท่านเชื่อฟังเคารพประพฤติปฏิบัติตามไม่ลดละตามทางที่พระองค์ได้ดำเนินเจริญประพฤติปฏิบัติมาเราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ควรแสดงความระลึกนึกถึงความดีที่เราทั้งหลายได้ทำมาแล้วและกำลังทำอยู่เพื่อสร้างกำลังใจแก่ตัวของเราเองถ้าเราไม่ระลึกเหมือนกับเราไม่มีอะไรดีทำดีเหมือนก็ไม่มีเลยหมดไปเพราะเราไม่ระลึกถึงแม้วันนี้อยู่แต่เราไม่ระลึกถึงเอามาใช้เกิดประโยชน์เหมือนกับเราได้ยาวิเศษแล้วไปเก็บไว้เฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นการภาวนาก็คือการระลึกถึงความดีนั่นเองชอบแสกหาความดีที่มีตัวในตัวของเรานั่นเองหาให้พบเสิร์ชดูให้พบพยายามที่จะแยกดูสิ่งที่ดีที่ไหนไม่ดีส่วนไหนไม่ดีก็ผ่านไปเหมือนกับเราทั้งหลายพิจารณากายที่เราสวดไปอยู่เสมอชอบแสกหาความดีในกายนั่นเองได้ความดีจากสิ่งที่ไม่ดีสำคัญมากได้ความสุขจากสิ่งที่ทุกข์เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันจะได้ความเย็นจากไฟด้วยวิธีใดโลกก็สามารถหาความเย็นพบอยู่ในไฟที่ร้อนพระพุทธเจ้าก็สามารถค้นพบความสุขอยู่ในสิ่งที่ทุกข์พบความดีในสิ่งที่เรามองดูแล้วไม่มีอะไรดีสักอย่างเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามฝึกให้ฉลาดที่พระองค์ได้ความดีจากสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพยายามฝึกสอบส่องหาความดีให้พบมันอยู่ในนี้แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นเราดูกายที่ไม่สะอาดถ้าเราพิจารณาดูไปผมก็ดีขนก็ดีแล้วก็ดีเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่สะอาดชัดส่วนที่สะอาดคือจิตเห็นกายทุกข์มากเท่าไหร่ส่วนที่มีความสุขคือจิตนั้นมันได้จากเชิงมันครับถ้าเราเห็นกายนี่มีความสุขเท่าไหร่จิตนี่เลยเป็นธาตุแห่งสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามสอดส่องดูด้วยความละเอียดดูด้วยความจิตใจเรียกว่าฉันทะคือความพอใจดูพอใจรู้พอใจเห็นพอใจพร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะสอบส่องดูทุ่มเทดูชั่วระยะหนึ่งที่เราทำงานอยู่อย่างจริงจังเมื่อเราทำด้วยสัจจะคือความจริงแล้วธรรมะอันเป็นความจริงกับจิตกับกรรมการกระทำของเราจริงก็ย่อมควบคู่กันไปเราย่อมปรากฏจริงเป็นความจริงอันมั่นคงจะพูดถึงความจริงนะมันเป็นสิ่งที่มั่นคงอยู่ตลอดเวลาจะมองในรูปไหนในแง่ไหนก็จะเป็นสิ่งที่มั่นคงไม่สามารถที่จะขัดขานได้ไม่สามารถที่ทำลายได้มันมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้น
ถึงจะใครจะเป็นเจ้าของไม่เป็นเจ้าของมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าสัจจะคือความจริงมีทั้งภายนอกมีทั้งภายในเมื่อเราพิจารณาให้ถึงฐานะแห่งความจริงแล้วเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพยายามกำหนดสอดส่องเพ่งเล็งตรวจจับสาโดยจิตใจอันผ่องแผ้วจิตใจความพอใจเราก็จะได้สิ่งที่เราพอใจแต่จิตใจเราทำด้วยความสะอาดเราก็จะได้สิ่งที่สะอาดเหล่านั้นปรากฏขึ้นในจิตใจของเราตอบแทนเราทำด้วยความสงบเราก็จะได้สิ่งที่สงบนั้นเป็นเครื่องตอบแทนเราหว่านพืชชนิดไหนก็ย่อมได้ผลชนิดนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วขอให้เราพยายามสำเนียกตรวจสอบพิจารณาภาวนาจึงสมควรแก่เวลาจึงค่อยออกพร้อมกันดังบรรยายมาวันนี้ยุติเพียงเท่านี้ก่อนให้ภาวนาต่อไปกว่าสมควรจะแก่เวลาจึงค่อยเลิกกราบพร้อมกันเช่น